พาผู้ชมไปรู้จักกับข้าราชการบำนาญท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการเพาะเห็ดสร้างรายได้ส่งขายอย่างงดงามเลยทีเดียวไปติดตามกันครับเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าน้อยใหญ่ทยอยออกดอกงอกงามในโรงเพาะขนาดย่อมของคุณลุงจำรัดและป้าตุ๊สองสามีภรรยาอดีตข้าราชการบำนาญที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วยกันเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหลังเกษียณอายุราชการโดยไปเรียนรู้วิธีการมาจากฟาร์มเห็ดของเอกชนจากนั้นจึงมาลองเพาะเลี้ยงลงทุนครั้งแรกไม่ถึง10,000 บาทสร้างโรงเพาะเห็ดขนาด20 ตารางเมตรซื้อก้อนเห็ดที่หยอดเชื้อแล้ววางระบบน้ำควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นเห็ดประเภทนางฟ้านะครับมีเห็ดภูฐานนะครับคือออกสีเทาๆนะครับแล้วก็มีเห็ดนางรมฮังการีดอกจะเป็นสีขาวนะครับมี2,000เริ่มเพาะเห็ดครั้งแรกช่วงหน้าฝนเพียงเดือนเศษก็เริ่มเห็นผลเห็ดรุ่นแรกทยอยแทงช่อออกดอกสวยงามลุงจำรัดและป้าตุ๊จึงสร้างแบรนด์ติดต่อวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านไป3 เดือนมีรายรับเฉลี่ยเดือนละ 5-6,000 บาททั้ง5 เดือนเนี่ย 9,900 กว่าบาทแล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายค่าก้อนออกนะครับก้อนละ8 บาทหักค่าน้ำมันรถหักค่าถุงหักค่าสติ๊กเกอร์หักค่าเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆออกเนี่ยก็จะเหลือประมาณเดือนละประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับก็ตกวันละประมาณ250ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เราก็เกษียณมาแล้วทั้ง2 ตายายเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าของลุงจำรัดและป้าตุ๊ขายดีเพราะผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรบางครั้งผลิตไม่เพียงพอขึ้นกับสภาพภูมิอากาศแต่รายได้ถือว่าค่อนข้างดีมีเงินเหลือมาใช้จ่ายภายในบ้านเอามาเปิดดอกนี่เราก็จะไปคิดว่าเราจะได้ทั้ง 4,000 ก้อนนะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรค1เชื้อรา2ก้อนมันแห้งเชื้อเป็นหมันนะครับมันอาจจะไม่ได้ทั้ง 4,000 ก้อนเราคิดเอาง่ายๆว่าเราได้แค่ 50% ก็พอถ้าเห็ดออกดอก 2,000 ก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งเราได้ประมาณเอาแค่3ขีดก็พอตลอดอายุการอายุของเห็ดประมาณ 5-6 เดือนนะครับความสำเร็จจากการลองเพาะเห็ดครั้งแรกตอนนี้ลุงจำรัดและป้าตุ๊ขยายโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดเพิ่มอีก1โรงซึ่งพอจะดูแลได้ตามกำลังส่วนตลาดเข้าที่เข้าทางแล้วทุกวันนี้จึงสนุกกับอาชีพเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเกษียณได้อย่างคุ้มค่าประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน